สวัสดีครับสำหรับในอีพิโซดที่5ใน Raspberry Pi Pico Basic Lesson เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน I2C ของ Raspberry Pi Pico โดยใช้ภาษา MicroPython กันนะครับโดยในการใช้งาน I2C ร่วมกับ Microcontroller นั้นสิ่งแรกที่เราจำเป็นต้องรู้คือ I2C Address ของอุปกรณ์ที่เราจะใช้งานก่อนโดยเราสามารถสแกนหา I2C address ของอุปกรณ์ที่เราต้องการจะใช้งานได้โดยใช้โค้ดดังภาพครับซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ในโค้ดดังภาพจะมีการกำหนดพินต้องการจะใช้งาน I2C พร้อมระบุความเร็วซึ่งโดยส่วนมากอุปกรณ์ที่ใช้อินเทอร์เฟซแบบ I2C จะใช้ความถี่อยู่ที่100กิโลเฮิรตซ์ถึง400กิโลเฮิรตซ์และใช้คำสั่งสแกนร่วมกับพิน I2C ที่เราได้กำหนดไว้โดยหลังจากนั้นก็จะทำการตรวจสอบจำนวนค่า address ที่ได้จากการสแกนหาหากไม่เจออุปกรณ์เลย address ที่ตรวจพบจะมีค่าเท่ากับ0แต่หากตรวจพบอุปกรณ์จำนวนของค่าในตัวแปร device จะมากกว่า0แล้วจึงใช้ for loop ในการอ่านค่า address ที่สแกนเจอและถูกเก็บไว้อยู่ในตัวแปร device ออกมาโดยค่าที่เราจะนำไปใช้งานนั้นจะอยู่ในรูปแบบเลขฐาน16ซึ่งเป็น address ของอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงอยู่ซึ่งหลังจากที่เรารู้ address ของอุปกรณ์แล้วเราก็สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ทันทีโดยทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของอุปกรณ์หรือเซนเซอร์แบบ I2C ที่เราจะนำมาใช้งานด้วยซึ่งบางอุปกรณ์ก็จะมีการจัดทำไลบรารีสำหรับใช้งานร่วมกับภาษา MicroPython ไว้แล้วซึ่งก็จะสะดวกต่อการใช้งานเพียงเราระบุตำแหน่งพินที่ต้องการใช้งานและ address ของอุปกรณ์เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถอ่านค่าหรือใช้งานอุปกรณ์ได้ทันทีแต่ในบางกรณีที่อุปกรณ์หรือเซนเซอร์ไม่ได้มีการจัดทำไลบรารีสำหรับภาษา MicroPython ไว้ก็จำเป็นที่จะต้องเขียนไลบรารีขึ้นมาเองโดยจำเป็นที่จะต้องไปหาข้อมูลที่จำเป็นในการอ่านค่าหรือใช้งานเซนเซอร์นั้นๆจาก data sheet ของอุปกรณ์นะครับซึ่งในกรณีนี้เราจะไม่พูดถึงสำหรับในตัวอย่างนี้เราจะมาใช้งาน OLED display ขนาด 0.96 นิ้วโดยสามารถดาวน์โหลดไลบรารีและโค้ดตัวอย่างได้จากลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโดยหลังจากทำการดาวน์โหลดลงมาแล้วจะพบว่ามีอยู่2ไฟล์ได้แก่ Maker Pi Pico OLED SSD 1306และไฟล์ที่มีชื่อว่า SSD 1306โดยให้ทำการอัปโหลดไฟล์ที่มีชื่อว่า SSD 1306เข้าสู่ตัวบอร์ด Raspberry Pi Pico ได้เลยเนื่องจากตัวนี้เป็นไฟล์ไลบรารีที่เราจะใช้งานนั่นเองหลังจากนั้นเปิดไฟล์ที่ชื่อ Maker Pi Pico OLED SSD 1306ออกมาเพื่อแก้ไขค่าในการแสดงผลบนจอ OLED โดยในโค้ดนี้มีการ import library ที่เราได้ทำการอัปโหลดเข้าสู่ Raspberry Pi มาใช้งานด้วยโดยดึงมาใช้งานเฉพาะส่วนที่ใช้งานร่วมกับ interface แบบ I2C และมีการอัปโหลด library frame buffer สำหรับการเก็บค่าภาพแบบ bitmap ที่จะนำมาแสดงบนจอ OLED ด้วยหลังจากนั้นก็ทำการกำหนดค่าตัวแปรขนาดของจอ OLED และทำการสแกนหา address ของอุปกรณ์ I2C เพื่อนำค่า address ที่ได้นั้นมากำหนดพิน I2C ที่เราจะใช้งานเพื่อเชื่อมต่อกับจอ OLED หลังจากนั้นกำหนดค่าแบบ byte array ซึ่งเป็นภาพแบบ bitmap ที่เราเตรียมไว้สำหรับแสดงผลบนจอภาพและทำการโหลดข้อมูลภาพแบบ bitmap ที่เราเตรียมไว้เข้าสู่ frame bufferโดยคำสั่งที่ใช้ในการสั่งการแสดงผลตัวอักษรหรือภาพบนจอ OLED ในเบื้องต้นนั้นมีดังนี้ 1. คำสั่ง Fill เป็นคำสั่งสำหรับการสั่งระบายสีบนจอ OLED ทั้งจอโดยหากค่าเป็น0หมายถึงระบายสีดำและหากเป็น1หมายถึงระบายสีขาวโดยคำสั่งนี้จะใช้ในการล้างหน้าจอให้เป็นสีดำหรือสีขาวทั้งหมดเพื่อการแสดงผลหรืออัปเดตค่าใหม่ 2. คำสั่ง Textเป็นคำสั่งสำหรับการแสดงผลตัวอักษรบนจอ OLED โดยแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่ตัวอักษรหรือประโยคที่ต้องการแสดงตำแหน่งเคอร์เซอร์ของแกน X และตำแหน่งเคอร์เซอร์ของแกน Y 3. คำสั่ง Blitz เป็นคำสั่งสำหรับแสดงภาพจากเฟรมบัฟเฟอร์ที่เราเตรียมไว้บนจอ OLED ที่เชื่อมต่ออยู่กับ Raspberry Pi Pico 4. คำสั่ง Showเป็นคำสั่งที่จะทำหน้าที่แสดงตัวอักษรหรือภาพทั้งหมดที่เราได้ทำการกำหนดค่าไว้ด้วยคำสั่งก่อนหน้าให้แสดงผลออกมาบนหน้าจอ OLED พร้อมๆกันเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะสามารถใช้งานจอ OLED ร่วมกับ Raspberry Pi Pico ได้แล้วนะครับโดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการแสดงผลค่าจากเซนเซอร์ก็สามารถทำได้ครับ
สำหรับอีพิโซดหน้าก็เป็นอีพิโซดสุดท้ายของ Raspberry Pi Pico Basic Lesson แล้วครับเราจะมาเพิ่มความสามารถด้าน IoT ให้กับ Raspberry Pi Pico กันอย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับอีพิโซดนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ